ับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะคุณผู้ชมคะกับเบรกนี้ประเด็นนี้มีเรื่อง9เรื่องที่เราจะได้สัมผัสและได้ส่องกันส่องดูแลตรงนี้เราจะได้ไปตรวจสอบกันนะคะสำหรับใครที่มีของตัวเองถูกต้องครับคุณผู้ชมขาปิกาจูปิกาปิกาจูปิกาปิกาจูปิกาปิกาจูแม่มาด้วยกันปิกาจูไม่เธอไม่ดูนะเขาขโมยซีนหนักเลยนะไม่รู้หรอกสกิปไว้ก่อนนั่นปิกาจูนะไหนทำใหม่ครับแม่ปิกาจูปิกาจูเอาละค่ะเริ่มต้นตรงนี้นะฮะสาวๆหลายคนกำลังคุ้นๆหน้าเจ้าช้างน้อยของผู้ชายกันเองนะเพราะว่าเห็นกันอยู่ว่าเมื่อเชื่อวันว่าเป็นยังไงนะฮะเรามาสังเกตกันดีกว่านะฮะว่าปิกาจูผู้ชายเป็นยังไงเริ่มต้นข้อแรกจากพี่ตั้ง1จะขริบหรือไม่ขริบแทบไม่ต่างกันเลยจริงหรอแม่รักบังก็ได้ให้จะโดดน้ำตายสายน้ำตาปีต้องขริบต้องขริบขริบขริบทำไมกินเหล้าแต่ไม่ถึงบังเพราะว่าอะไรศาสนาค่ะมันสามารถคือศาสนาบังคับให้ขลิบและทำความสะอาดแต่ว่าบางคนเนี้ยขลิบหรือไม่ขลิบไม่ต่างกันไม่ต่างใช่ไหมไม่ต่างกันตรงไหนครับพี่ตั้งเขาบอกว่าข้อแตกต่างเดียวระหว่างคนขลิบกับไม่ขลิบก็คือโอกาสในการเกิดมะเร็งนี่แหละค่ะแถมคนที่ขลิบเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งสูงกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ขลิบอีกด้วยนะคะและใครที่บอกว่าขลิบแล้วจะใหญ่ขึ้นเนี่ยขอบอกเลยว่ามั่วสุดๆจะคลิปหรือไม่คลิปก็ไม่ได้มีผลต่อขนาดของน้องชายหรือว่าปิกาจูนะจ๊ะแต่เรามองว่าถ้าคนที่คลิปเรื่องความสะอาดอะน้องมันจะเห็นง่ายกว่าใช่ไหมพี่โบมันไม่หมักหมมได้ง่ายกว่าหรือว่าเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยมีการสร้างมาเพื่อให้เจ้าปลายหนังต่างๆห่อหุ้มเพื่อกันเชื้อโรควะแม่ว่าไงเออธรรมชาติใช่ไหมหรือว่าธรรมชาติสร้างให้ร่างกายแบบนั้นก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันมันไม่คุ้นกับเป็นส่วนไม่ใช่นะแต่ว่ามันหมักหมมจริงๆนะถ้าเกิดอยู่ข้างในเนี่ยถ้ามันไม่ได้คลิปกลิ่นมันจะต่างกันสัมผัสได้คือคนที่แบบว่าเคยมีแฟนเป็นมุสลิมกับคนมีแฟนไม่ใช่มุสลิมไม่เคยอ่ะนะคะต่อไปนะคะสังเกตกันแบบนี้นะคะเรื่องจริงของมันก็คือยังไงคะมันหักได้จริงๆนะโอ้ถึงแม้ว่าภายในช้างน้อยมันจะไม่มีกระดูกสักชิ้นก็ตามเถอะถ้าเกิดว่ามันกระแทกแรงๆตอนที่มันแข็งตัวมันก็สามารถหักได้เหมือนกันนะอย่ากระแทกแรงนะเขาจุกหักได้มีหลายคนที่หักนะเพราะว่ากล้ามเนื้อที่มันแข็งตัวแล้วมันสามารถเอากล้ามเนื้อฉีกขาดได้ไหมได้เวลาเราวิ่งๆมากๆเนี่ยแล้วเราจะปวดไหมปวดปวดมากเหมือนกันตรงนั้นก็เหมือนกันอ๋อถ้ามันแข็งตัวเต็มที่อ่ะมันก็หักได้เหมือนกันนะฮะต่อไปค่ะค่ะยืดหยุ่นได้ดีสุดๆเออไอ้นั่นของผู้ชายนี่ยืดหยุ่นได้ดีมากๆเลยนะคะเวลาโดนกระแทกจะไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่ถ้าไม่ได้โดนตรงบริเวณถุงอัณฑะหรือไข่นี่แหละและเพราะมันมีเลือดไหลเวียนอยู่นั่นแหละก็เลยทำให้การรักษาตัวใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวก็หายดีไปแล้วค่ะเขาสามารถช่วยในเรื่องของการเยียวยาตัวเองได้คุณคะทำไมคะทางบ้านคุณต่ำไปด้วยค่ะในขณะคุณอาจจะคิดพอยืดหยุ่นอยู่ดิฉันทดสอบการยืดหยุ่นโอเคดิฉันไม่มีอารมณ์ทางเพศค่ะดิฉันเห็นคุณแม่เขาอ่านดิฉันรู้สาวว่ายืดหยุ่นแล้วก็เลยตอบเอ๊ะมันยืดหยุ่นได้ไหมคือเวลาโดนกระแทกมันจะไม่รู้สึกแต่ถ้าโดนตรงไข่ปุ๊กมันยืดหยุ่นได้ลุกทำไมคะลุกทำไมคะมันยืดหยุ่นไปทุกแล้วค่ะโอ้ไปไปก็ขย่งนะค่ะอีกอันหนึ่งค่ะเขาบอกว่านะคะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงค่ะผู้หญิงเนี่ยคือข้างในอวัยวะเพศซับซ้อนใช่แล้วมันลึกล้ำมากใช่ค่ะจะมีการติดเชื้อได้อย่างง่ายไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะที่ติดเชื้อได้ทำไมคนสามารถติดเชื้อได้เอาโอ้ไม่ใช่แบบว่าคุณคิดว่าคุณจะปลอดภัยอย่างเดียวคุณเป็นคนถ่ายเทอย่างเดียวคุณไม่สามารถที่จะรับเชื้อได้คุณมีสิทธิ์ที่จะรับเชื้อได้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าโรคทางเพศเนี่ยเพศสัมพันธ์เนี่ยมีหลายอย่างที่ผู้หญิงก็ผู้ชายก็เหมือนกันที่สามารถติดต่อแล้วก็แทรกซึมได้เหมือนกันงั้นรักษาความสะอาดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสวมใส่ถุงยางเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีไหมคะมันยังไงไม่มีหรอไม่มีคำว่าแทรกซึมขยายความแม่ขยายความพอดีว่าสคริปต์แม่ปุ๋ยเขาจะเป็นพิเศษลิมิเต็ดเดียวการเป็นการเป็นพิธีกรน่ะมันต้องมีการแบบว่าขยายความให้มันหนูไม่ได้พูดอะไรเลยเข้าใจไม่ใช่มาอารัมภบทตามสูตรของเขาอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยเฉยๆแค่อธิบายว่าเออข้อ5เนี่ยเรามีแทรกซึมไหมเราได้ใส่ลงไปขยายความได้ข้อที่5ค่ะไปเลยค่ะเอาแทรกซึมไหมไม่เอานิดหน่อยไหนก็ไหนเอาใครๆๆ
ความผิดปกติของช้างน้อยปกติมักจะบอกถึงปัญหาเรื่องสุขภาพอื่นๆแล้วกำลังพูดถึงปิกาจูอันนี้เราพูดบ่อยมากนะครับถ้าปิกาจูของคุณไม่แข็งแรงทั้งที่คืนนั้นก่อนหน้านี้ยังดีๆอยู่ให้สาวๆแน่ใจเลยว่าเรื่องคืนนั้นก่อนหน้านี้หรือว่าคืนนี้ก่อนหน้านั้นไหมก่อนหน้านั้นจะเป็นอย่างไรและคืนวันนี้แหละในเรื่องคืนนี้ก่อนหน้านั้นกังวลใจหรือการป่วยการป่วยในเรื่องคืนนั้นจะทำให้พี่กำลังขยายความอยู่ค่ะการป่วยอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอาจจะทำให้เขารู้สึกว่ามันมีการป่วยวิธีจำแนกดังต่อไปนี้ดังนี้แอลกอฮอล์หนึ่งยาความเครียดยารักษาโรคที่ตัวเองกินอยู่หรือแม้กระทั่งอายุมากขึ้นหรือว่าโรคประจำตัวซึ่งแทรกซึมลงมาตรงนั้นนะคะเราใช้คำว่าแทรกซึมในหลังโรคประจำตัวได้แทรกซึมได้เรามีนิดนึงเออต่อไปเดี๋ยวเป็นลิขสิทธิ์นะเขาบอกว่าข้อ6ค่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าไซส์ปกติมันต้องใหญ่แค่ไหนแทรกซึมไปค่ะบอกแล้วเป็นกันหมดใช่เอาจริงๆไม่มีใครสามารถรู้ได้หรอกค่ะว่าคนทั่วไปเขามีไอ้นั่นอะใหญ่แค่ไหนต้องแทรกซึมไหมเพราะมันสามารถแทรกซึมไปในส่วนอะไรในส่วนของปิกาจูและแทรกซึมไปในส่วนของส่วนสูงน้ำหนักกรรมพันธุ์ก็สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปได้ต้องแทรกซึมทุกอย่างมันต่างกันไปหมดแล้วแต่จะแทรกซึมแต่โดยมหาค่าเฉลี่ยโดยมหาค่าเฉลี่ยที่จะแทรกซึมระหว่างผู้ชายทั้งโลกหรือแทรกซึมไปยังทั้งประเทศยังไงก็เป็นไม่มีได้หรอกแทรกซึมถ้าเราพูดถึงการแทรกซึมนะคะสิ่งสำคัญมันสามารถแบบรวบรวมตรงนี้ได้นะคะเราต้องขยายความแม่มันต้องมีแม่ต่อมาแม่บอกว่าการเป็นพิธีกรต้องมีการแทรกซึมแทรกซึมขยายความเข้าไปต่อไปค่ะไม่เห็นบุญคุณก๋วยเตี๋ยวแทรกซึมด้วยแทรกซึมด้วยอันข้อไม่เห็นบุญคุณก๋วยเตี๋ยวเลยแม่บอกว่าเดี๋ยวลำพังแม่โชว์ก็เหนื่อยแล้วแกต้องไปชมด้านอีกหรออ่าครับแทรกซึมไปถึงค่ะมิตรมุตอะไรแม่คืออะไรอ่ะภาษาทางการหรือ technical term นะเทคนิคเขาเรียกว่า clitoris นะคะคิดซะแล้วจริงๆแล้วคืออะไรอวัยวะเพศนั้นก็คืออวัยวะแม่แล้วหลังจากหนูจบคอร์สแทรกซึมหนูต้องมาแผ่นสะดุดไหมอ่ะก็ทำให้คุณแม่ปวดท้องไปข้อ8แล้วก็มีแทรกซึมเอาล่ะต่อไปเปรียบเสมือนคริสตัลเลสก็เปรียบเสมือนกับอวัยวะเพศชายมันแทรกซึมอยู่ในเพศชายหรือไม่มันแทรกซึมเหมือนกันสามอย่างพี่ตั้มที่เราต้องใช้ในบทจด1คือแทรกซึม2สะดุด3ชกโอเคจัดไปครับเมาเอาเป็นแทรกซึมอยู่ในอวัยวะเพศชายนี่เดี๋ยวตาดิฉันพลาดนะหัวเราะมากแม่คะการหัวเราะไม่เกี่ยวกับตาผ้าด้วยกระบวนการในร่างกายที่พัฒนานะฮะโครโมโซมของผู้หญิงนะฮะก็จะกลายเป็นนะคะเพศชายถ้าเกิดมี XY มากเกินไปมันก็จะยื่นออกมาก็คือคริสตัลลิสนั่นเองคืออวัยวะที่รับความรู้สึกหรือตัวเร่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้รู้สึกว่าความต้องการทางเพศมากขึ้นอย่างผู้หญิงใช้คริสตัลลิสผู้ชายก็คือเอาไว้ช้างน้อยนี่แหละที่มันยื่นออกมามากกว่าปิกาจูตัวนี้เป็นคริสตัลลิสแบบแท่งเออเลิศแทรกซึมมาแต่มันแทรกซึมมาแบบแท่งใช่ก็คือมันมันแทรกซึมมาแบบแท่งชกค่ะชกมันแทรกซึมแบบแท่งนะคะเข้าต่อไปค่ะปิกาจูมันแทรกซึมหลายไซส์จริงปิกาจูมันมีหลายไซส์จริงๆเลยนะคะถ้าสาวคนไหนมากประสบการณ์หน่อยก็จะได้เจอมากมายหลากหลายไซส์ช้างน้อยที่เล็กเวลาโหดแต่เวลาใหญ่มันก็จะแข็งปึงปังเวลาที่เจอช้างน้อยที่เล็กมากเวลาโหดและยังคงเล็กอยู่เวลาแข็งหรือต้องเจอช้างน้อยที่ใหญ่เวลาโหดแต่เวลาแข็งก็เท่าเดิมเนี่ยและสุดท้ายอาจจะเจอครั้งน้อยที่ใหญ่เวลาแข็งและแข็งเวลาหดหรือจริงทางที่ทำเขาอ่านตรงตะกิดนะแต่ทางเรางงมากเลยอ่ะและสุดท้ายก็อาจจะเจอครั้งน้อยที่ใหญ่มากเวลาหดและเวลาใหญ่ก็ขึ้นกว่าเดิมอีกนั่นแหละนี่แหละก็คือพอข้อนี้รวมกับข้อที่คุณแม่อ่านข้อ7กับข้อ8ทำให้คุณแม่มีความรู้สึกเลยอยากว่ารู้สึกว่าเราจะต้องแทรกซึมอยากรู้นิดนึงคุณแม่อยากแทรกซึมนิดนึงไปห้องสีม่วงก่อนแม่ไม่ห้องสีม่วงเหรอแม่ห้องสีม่วงเหรอมาม่วงเหรอเออคือคุณแม่อยากรู้แทรกซึมเข้าไปคริสตัลลิสมันสามารถขยายได้ไหมได้แล้วมันแข็งตัวได้ไหมแข็งได้
ถ้ามันเสียวอ่ะอ๋อเหรอก็เหมือนกันเงี้ยเหรออ๋อฉะนั้นมันก็คือว่าการยืดหยุ่นในการพัฒนานั่นเองเนาะเรื่องการแข่งตัวถ่ายรูปให้นางดูหน่อยได้เดี๋ยวถ้าหนูแข่งตัวพวกหนูวิเคราะห์หาได้นะเวลาบวมแล้วจะถ่ายให้ดูเลยนะเดี๋ยวหนูวิเคราะห์ไปแม่มาแล้วบวมบวมบวมเอออยากเห็นของหนูก็มีนะแม่เป็นแทงอันนั้นมีสามสี่เม็ดสามสี่เม็ดยังไม่ใช่ละนั้นอันนั้นคุณให้หมอดูอันนั้นกระลำแล้วไปจี้ออกนะครับไปละครไม่มีเผื่อต่อไปนะคะการแทรกซึมในเรื่องของต่อไปก็คือเสร็จใน2นาทีไม่ได้แปลว่าเขาหลังเร็วหรอกนะคะทำไมอ่ะเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยอ่ะผู้หญิงไงทั้งผู้หญิงที่ชื่อแตงนะคะทำไมชายชายมีคริสตัลลิสไหมคะผู้หญิงชื่อแตงมีคริสตัลลิส6เม็ดค่ะผู้ชายชอบคิดกันไปว่าการหลั่งเร็วนะคะนั้นคือต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงในชีวิตจริงแทรกซึมความเป็นจริงด้วยนะคะการหลั่งเร็วปกติแค่ 2-5 นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงนะคะไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลิกจำฝังใจค่ะเพราะฉะนั้นเลิกจำฝังใจอะไรผิดๆให้ใช้กับชีวิตให้มีความสุขเถอะค่ะพี่แตงค่ะพี่แตงผู้หญิงนี่จำเป็นต้องเสร็จเร็วไหมคะเขาแทรกซึมมาให้เราเลยแทรกซึมมาแทรกซึมแล้วแต่ความหิวชัดเจนนะคะได้เป็นคนชัดเจนและแน่นอนนะคะนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของปิกาจูปิกาจูนะที่มาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าช่วงนี้ที่เราต้องแทรกซึมเข้าไปแทรกซึมเข้ามาอีกแล้วค่ะกับการดูแลสุขภาพของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างต่างถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังเลยวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนสนใจนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์02-021-4444และช่วงหน้าเราจะกลับมาแทรกซึมกับ EMS EMS ค่ะอีเมลนะคะถูกต้องค่ะแน่นอนแต่ช่วงนี้เราชกไปก่อนค่ะไปสวัสดีค่ะ